โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนาราทิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับเย้ปรบมือ บอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะครับตอนแรกว่าอาจจะไม่ได้มาทำเดย์เทรดอะไรแล้วนะครับเพราะว่าแก๊ปสัปดาห์นี้ก็มันเหวี่ยงๆนะครับทุกคนอาจจะมาจากข่าว FOMC เนาะก็ตามระเบียบนะครับกราฟก็เหวี่ยงมากนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นะครับผมลองมาส่องกราฟดูแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเออมันเทรดได้นะครับมันน่าสนใจนะผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะมาเดย์เทรดนะครับวันนี้ก็พอร์ตที่ผมจะใช้เดย์เทรดวันนี้ก็คือพอร์ต 1,000 เหรียญ นะครับก็จะเทรดไม้ละ300เหรียญ นะก็มาดูกันว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอกดไม้ใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมานี้ผมไม่ได้เทรดเลยนะครับเพราะต้องปล่อยราคาวิ่งก่อนกลัวเพนนะครับไม่ใช่ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้นะครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดในวันนี้นะครับก็จะยังคงเป็นเทคนิคเดิมนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมที่ผมใช้เทรดในตลาดเบนเดลลี่นี้เป็นหลักได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครอยู่ที่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครท็อปแฟนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปดูคลิปสอนเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้ที่หน้าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับดูกันว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวสลับจอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะครับก็สำหรับวันนี้พอร์ตที่ผมจะใช้เทรดก็จะเป็นพอร์ตหลักนะครับทุกคนนี่เนาะก็ทุนในการใช้เทรดวันนี้ก็อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับตามที่ได้บอกไปตอนต้นคลิปนะครับทุกคนแล้วก็ขนาดไม้ที่ผมจะเทรดวันนี้ก็คือไม้ละ300เหรียญนั่นเองนะครับเพื่อชดเชยวันก่อนๆหน้านะครับที่ผมไม่ได้เทรดนั่นเองเนาะก็ปกติจะกดไม้ละ100เหรียญนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ชดเชยแล้วกันนะครับพอดีว่า 2-3 วันวันนี้ไม่ได้เทรดประมาณนี้นะครับโอเคก็ป่ะเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดของผมในวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนนะครับลืมไปเลยนี่นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง27นาทีนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเดย์เทรดจบกี่โมงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในไม้ที่1เลยครับขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้ไม้แรกตรงไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงครับ1 hour later อุ๊ยทันปะเนี่ยทันอยู่นะครับโอเคครับไม้แรกในวันนี้นะครับได้จุดเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับทุกคนใหญ่มากๆเลยนะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะก็แปลว่าปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับไม้แรกของผมในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลาก่อนแล้วกันนะครับก็นี่นะตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่าย 2:30 นาทีนะครับหรือก็คือผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงหลังจากเปิดคลิปนั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับผ่านมาแล้วชั่วโมงนึงจริงๆนะครับคือกราฟก่อนหน้านี้นะครับมันเทรดไม่ได้เลยนะครับทุกคนกราฟมันแบบบ้ามากนะครับใช้คำว่าบ้ามากแล้วกันนะครับคือแบบวิ่งเหวี่ยงหนักมากเลยนะครับก็กลายเป็นว่า
มีหลายจุดนะที่ผมอยากจะเข้าเทียบมากๆเลยนะครับแต่ว่าภาพรวมมันเข้าไม่ได้นะก็เลย ไม่ได้เข้าอะไรไม่ได้เทรดอะไรนะครับมันก็เลยเวลาผ่านมา1ชั่วโมงแบบได้แต่นั่งเฝ้ากราฟอย่างเดียวเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็อันนี้เล่าสถานการณ์ณตอนนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าเออทำไมกว่าผมจะได้เทรดไปนี้มันนานจังเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีจุดเข้านะครับก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็กราฟก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบไม้แรกมาสวยงามนะครับชนะไปอย่างเท่ๆเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาที่ 1,246 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่246เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าสวยงามมากนะครับก็เหลืออีก2ไม้นะครับมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับในอีก2ไม้ที่เหลือนี้ของผมนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีสลับในไม้ที่2นะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคได้หรือเปล่า ได้แหละนะครับโอเคอ่ะต้องนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลง1ไม้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะโอเคสำหรับไม้นี้นะครับผมเอาแนวต้านมาช่วยด้วยนะครับเอาแนวรับแนวต้านมาช่วยด้วยเนาะก็ได้มาเป็นแนวต้านด้านบนนี้นะครับทุกคนก็กราฟปัจจุบันติดแนวชัดเจนนะครับอาจจะไม่ผ่านแนวแล้วก็อาจจะกลับตัวลงมาได้นะครับตรงนี้เส้นสโตมาตัดลงพอดีด้วยนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้เส้นสโตมาตัดลงแล้วนะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะครับตัดนิดหนึ่งนะตอนจบกราฟแท่งนี้นะครับโอเคโอเคครับสลับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลยนะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเมื่อกี้มันตัดลงแล้วเนาะนี่นะครับตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหกราฟไม่วิ่งลงในแท่งที่ผมเข้านะครับแอบเสียดายเนาะแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองแล้วกันนะครับสำหรับในไม้นี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับสำหรับไม้ที่3นะครับผมก็จะเทรดที่300เหรียญเหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าชนะนะครับกำไรที่ผมได้กลับมานะครับมันก็จะโคเวอร์กับยอดขาดทุนตอนนี้นะครับผมลืมบอกไปเนาะตอนนี้หลังจากที่ผมแพ้ไม้ที่2มานะครับก็พอร์ตผมกลับมาขาดทุนนะครับทุกคนตอนนี้ขาดทุนไป54เหรียญ นะครับจากพอร์ตตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็ลดลงมาเหลือ946เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวถ้าสมมุติผมชนะในไม้ที่3มาได้นะครับกำไรที่ผมได้กลับมาจากไม้ที่3นี้นะครับมันก็จะไปโคเวอร์กับยอดขาดทุนที่ผมขาดทุนไป54เหรียญ นะครับแล้วก็ทำกำไรกลับมาได้ด้วยอีก186เหรียญประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับมาดูกันเนาะไม้ที่3ไม้แก้ตัวของผมนี้นะครับจะชนะแล้วก็ทำกำไรกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโ
โอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ไม้นะครับอ่ะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เนาะก็แปลว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับปรบมือเย่กลับมาแล้วแอมแบกนะครับแอมคัมแบกโอเคสวยงามนะครับสวยงามโอเคครับตอนนี้ไม้ที่3ของผมชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากเมื่อกี้เนาะที่ติดลบนะครับขาดทุนไป54เหรียญตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่พอร์ต 1,186 เหรียญแล้วก็คือกลับมากำไรที่186เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคยอดเยี่ยมมากนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผลงานการเทรดของผมเป็นยังไงบ้างนะครับก็เอาวันนี้นะครับผมได้เทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ2แพ้1นะครับไม้แรกชนะนะครับไม้ที่2แพ้แล้วก็ไม้ที่3ก็กลับมาชนะนะครับก็จบสวยงามนะครับวันนี้ทำกำไรมาได้186เหรียญนะครับสำหรับ186เหรียญนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 6,964 บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 6,900 บาทละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับพอร์ตผมก็เติบโตขึ้นมาได้186เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ 6,900 บาทนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเวลาที่ผมใช้ในการเทรดไปทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรีเฟรชหน้าจอก่อนนะครับนี่เนาะก็ผมเปิดอัดคลิปตั้งแต่ตอนบ่ายโมง20กว่านาทีนะครับตอนนี้มันมาบ่าย2 40กว่านาทีแล้วก็เวลาผ่านมาน่าจะประมาณชั่วโมง20นาทีไหมน่าจะประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับเกือบชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นแล้วกันเนาะก็ตีเป็นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับก็สรุป1ชั่วโมงครึ่งนี้ก็ทำกำไรมาได้6,900 บาทนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับในวันนี้นะโอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับจบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับวันนี้นะวันนี้ไม่จบขาดทุนนะครับถือว่าvery good มากๆนะครับโอเคครับผมก็สลับในคลิปนี้นะครับผมจบงานตามเป้าหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็สลับวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้มาแชร์ความรู้อะไรมากนะครับแต่เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นการเดย์เทรดของผมนะครับว่าการเดย์เทรดของผมเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับในวันนี้เนาะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเดย์เทรดเหมือนกันกับผมได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันมากๆนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูช่องนี้แล้วชอบนะครับเดี๋ยวสลับจอแป๊บนึงนะฮะนี่นะถ้าสำหรับเพื่อนๆดูช่องนี้แล้วชอบนะครับอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึก
เทคนิคคู่ใจที่ผมใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงในวันนี้นะครับผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการเทรดด้วยนะครับในทั้ง3ไม้ที่ผ่านมานี้ผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการเทรดด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะลองเอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆกันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วก็เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคัสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมนี้กันได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับปุ่มสมัครก็อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามากันได้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนกันมากๆเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม